ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องหนึ่งเล่าข่าวการเมืองออนไลน์และเกรียวกราวในโลกข่าวเพื่อประชาธิปไตยกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่8ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและว่าด้วยเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่27กุมภาพันธ์วิสัยทัศน์8ด้านของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกนิดหนึ่งไม่ควรค่าแก่การวิพากษ์วิจารณ์กล่าวโดยไหมสิริกัญญาตันสกุลโอ้อันนี้หนักเลยนะครับเรียกว่าไม่ให้ค่ากันเลยคุยข่าวยามเย็นวันนี้เริ่มจากการคาดการเศรษฐกิจไทยชะลอตัวเจอปัญหารอบด้านส่งผลให้กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระ KKP Research ประเมินว่าจะเติบโตอยู่ที่ 2.6 จากเดิมคาดการไว้ว่า 3.7 คณะรัฐมนตรีเลื่อนการพิจารณางบประมาณเร็วขึ้น2สัปดาห์คาดว่าจะนำขึ้นทูล9ได้ในวันที่3เมษายนนี้ลักและชังของคุณเซนเป็นมาอย่างไรทั้งลักลักไข่และชังชังไข่และไหมสิริกัญญาตันตกุลกับคำกล่าวที่ว่าวิสัยทัศน์8ด้านของรัฐบาลนี้ไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์โอ้แบบนี้หนักทีเดียวและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับวิกฤตเศรษฐกิจไทยเกิดจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวเจอปัญหารอบด้านทางด้านสำนักวิจัย KKP Research ลดการคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จาก 3.7 เหลือ 2.6% KPP Ashwise Centerศูนย์เศรษฐกิจของ KPP ได้ทำการคาดการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระปรับลดประมาณการตัวเลข GDP ปี2024จาก 3.7 เหลือ 2.6 จากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นของโครงการ Digital Wallet รวมถึงภาคการผลิตที่อ่อนแอการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด GDP ฝั่งอุปประสงค์ยังคงเติบโตได้ดีขณะที่ฝั่งอุปทานโดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง KPP Research ประเมินว่าปัจจัยสำคัญมาจากสินค้าคงคลังระดับสูงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เริ่มกระทบความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มของไทยทำให้คาดว่าภาคการผลิตยังคงอ่อนแอในระยะต่อไปค่าเงินบาทมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางเป็นอ่อนค่าในระยะยาวจากหลายปัจจัยที่เริ่มชี้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยอาจไม่กลับไปเกินดุลได้มากเท่าเดิมจากทั้งที่ดุลการค้าที่ปรับลดลงจากปัญหาความสามารถในการแข่งขันและการนำเข้าที่สูงขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวที่ไม่กลับไปสูงเท่าเดิมตามการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ลดลงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับสู่ระดับก่อนโควิดแล้วก็ตามKKP Research คาดการว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้เหลือ 2.0% โดยเหตุผลจากอัตราเงินเฟ้อช่วงที่ผ่านมาอยู่ระดับต่ำและคาดว่าจะยังไม่กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของปตท.ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้านี้และจะมีแนวโน้มที่จะทำให้ระดับราคาดอกเบี้ยปัจจุบันของธปท.อยู่ในระดับเดียวที่ตึงตัวมากขึ้นแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นก็ตามเศรษฐกิจปี2024จะเติบโตได้ที่ระดับ 2.6 จากเดิมที่คาดการไว้ว่าจะเติบโตได้ถึง 3.7 การประมาณการที่ไม่รวมผลของ Digital Wallet ก่อนหน้านี้คือ 2.9 และเศรษฐกิจจะโต 2.8 ในปี2025ตามแนวโน้มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มลดต่ำลงจากปัญหาเชิงโครงสร้างโดยการปรับประมาณการเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสำคัญ3เรื่องคือ 1. การนำนโยบาย Digital Wallet ออกจากฐานในกรณีการประเมินเศรษฐกิจ
จากความไม่ชัดเจนไม่ชอบมาพากลไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบาย 2. การปรับตัวเลขภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเพื่อสะท้อนปัญหาสินค้าคงคลังที่อาจอยู่ระดับสูงกว่าปกติและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและข้อที่3รายได้หัวต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดโควิดและมีแนวโน้มที่ยังไม่กลับไปเป็นปกติอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยจะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีหลังของปี2024เมื่อเกินเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐกลับมาชดเชยกับการชะลอตัวก่อนหน้านี้และการผลิตภาคอุตสาหกรรมและระดับสินค้าคงคลังเข้าสู่ภาวะปกติการผลิตของไทยเสี่ยงชะลอตัวระยะยาวตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนปรากฏการณ์ที่สำคัญหนึ่งก็คือภาคสินค้าการผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวลงเกินติดต่อกันเกิน5ไตรมาสยิ่งสะท้อนการสะสมสินค้าคงคลังที่จะเกิดจากความอ่อนแอของอุปสงค์ทั้งในประเทศและฝั่งต่างประเทศและยังมีปัญหาความสามารถในการแข่งขันไทย KKP ประเมินว่าภาคการส่งออกของไทยจะสามารถฟื้นตัวช้าๆโดยขยายตัว 1.8% สอดคล้องกับการคาดการณ์การขยายตัวการค้าของโลกอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยอาจขยายตัวได้น้อยและคาดการได้ยากซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยแบ่งภาคการผลิตเป็น3กลุ่มได้แก่1กลุ่มที่มีการเร่งช่วงที่มีการอุปสงค์ชะลอตัวส่งผลให้สินค้าคงคลังอยู่ระดับที่สูงกว่าปกติโดยพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มีปริมาณสินค้าคงคลังเฉลี่ย6เดือนราดสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่การผลิตมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอาจใช้ระยะเวลาหนึ่งในสักระยะในการลดปริมาณสินค้าคงคลังก่อนที่จะมีการผลิตจะกลับมาขยายตัวได้ข้อที่2กลุ่มธุรกิจที่กำลังเผชิญหน้าปัญหาเชิงโครงสร้างจากดัชนีการผลิตที่หดตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลายปีส่งสัญญาณความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม KKP Research ประเมินว่าสินค้าในกลุ่มนี้คิดเป็นมูลค่าเพิ่มทั้งหมดประมาณราวๆ 23% ของภาคการผลิตเห็นได้ชัดคือการผลิตสิ่งทอผลิตโลหะผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์และมุ่งเป้าการผลิตอาจจะพุ่งกระเตื้องขึ้นบ้างตามวัฏจักรแต่ก็มีความสามารถที่จะเป็นน่ากังวลอยู่ในระยะยาวข้อที่3กลุ่มที่สามารถฟื้นตัวตามอุปสงค์ได้จะเป็นประมาณ 50%ของมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตด้วยเหตุนี้แม้อุปสงค์โลกจะพอฟื้นตัวได้ในปีนี้แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยจะเป็นม่านวัดที่สำคัญตัวหนึ่งใน GDP จะยังคงฟื้นตัวได้ช้าท่องเที่ยวฟื้นแต่ไม่เหมือนเดิม KKP Research ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวยังคงแรงส่งของเศรษฐกิจไทยในปีนี้แต่การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามความท้าทาย2ด้านที่อาจทำให้การท่องเที่ยวไปไม่สามารถส่งแรงหลักต่อเศรษฐกิจไทยได้เท่ากับช่วงโควิดก็คือประเด็นที่1การใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ต่ำลงมากว่าช่วงก่อนระบาดโควิดอันนี้เป็นนัยยะสำคัญเกิดทั้งโครงสร้างและเกิดทั้งนักท่องเที่ยวแล้วเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไปประเด็นที่2KKP Research ยังคาดการจำแนกนักท่องเที่ยวปี2023ไว้ที่ 35.2 ล้านคนแต่นักท่องเที่ยวจีนที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภาคกรรมนำเที่ยวมีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้ช้าลงกว่าเดิมหรืออาจไม่กลับมาเท่าจำนวนเติมเดิมตามสภาวะต้องดูสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลงเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่ามากกว่าเดิม KPP Research ประเมินว่าภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันค่าเงินบาทในระยะยาวจะเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่อาจเป็นกลับเป็นอ่อนค่ามากกว่าแนวโน้มแข็งค่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2015จนถึง2019โดยมาจาก2สาเหตุหลัก1ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลได้ลดลงตามดุลการค้าโดยคาดว่าปี2024จะเหลือเพียง 0.08%อัตราดอกเบี้ยของไทย
จะอยู่ในระดับต่ำตามทิศทางของเงินเฟ้อและศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทยและต่างประเทศกว้างขึ้นไปกว่าเดิมเงินเฟ้อยังต่ำต่อและคาดว่าแบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ย2ครั้งมีการประเมินว่าเงินเฟ้อทั้งปี 2024-25 จะอยู่ที่ 0.8 ถึง 0.9 ตามลำดับตามประกอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยและคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้และ1ครั้งในปี 2025โดยเหตุผลสำคัญคือระดับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยสูงกว่าที่คาดการไว้จากการที่คาดการว่าระดับเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับปานกลางที่อยู่ระดับต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวลดลงตามศักยภาพการเติบโตที่เกิดขึ้นในระยะยาวแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำกว่าที่ประเมินไว้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญอยู่เป็นสถานการณ์ที่มีความท้าทายมีการชะลอตัวเศรษฐกิจไทยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยนโยบายเฉพาะหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพียงอย่างเดียวเพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจบางส่วนแม้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งและฝ่ายไทยสะสมมาอย่างยาวนานเริ่มได้ส่งผลกระทบชัดเจนตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าภาครัฐจำเป็นต้องปรับการดำเนินงานตามนโยบายการคลังนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากโครงสร้างควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเป็นบทความขนาดยาวทีเดียวนะครับแต่ถือว่าได้ความรู้ครบถ้วนไม่เบาทีเดียวข่าวด่วนคณะรัฐมนตรีเลื่อนการพิจารณาร่างงบประมาณปี67จากเมษาขึ้นมาเป็นมีนากำหนดขึ้นทูล9วันที่3เมษาคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่สำนักงบประมาณรายงานว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจึงมีมติให้ปรับวันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยมีมติเมื่อวันที่14กุมภาว่า1สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ2 3จากเดิมกำหนดไว้3ถึง4เมษาเป็นวันที่20ถึง21เมษาวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจากเดิมกำหนดไว้9ถึง10เมษาเป็นวันที่25ถึง26มีนาคมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูล9ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายจากเดิมกำหนดไว้วันที่17เมษาเป็นวันที่3เมษาก็เร็วขึ้น14วันอย่างน้อยก็2สัปดาห์นะครับนี่คือสิ่งที่ควรทำมานานแล้วแต่อย่างน้อยก็ยังได้ขยับทำหากเรื่องนี้ขยับขึ้นมาเร็วกว่านี้สัก 2-3 เดือนเศรษฐกิจไทยก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะนี่เป็นเวลาข้ามปีมาแล้วที่ไม่มีเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยเลยนี่นะครับต้นเหตุที่เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริงแก้ตรงจุดถ้าทำแบบนี้แต่ช้าไปหน่อยนะกระแสนายกรัฐมนตรี 2-3 คนของประเทศไทยยังคงเป็นกระแสข่าวที่เรียกว่ายังฮือฮาและพูดกันไม่จบไม่สิ้นหลังจากที่สมศักดิ์เทพสุทินได้ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วสื่อต่างประเทศพากันเสนอข่าวล่าสุดแขก VIP คนแรกที่เข้าพบทักษิณชินวัตรหลังจากกลับมาอยู่จันทร์สองล่าคือสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานองค์คมนตรีกัมพูชานั้นกลายเป็นเรื่องที่บอกว่าทั้งรักและทั้งชังคอรัมน์สถานีคิดเลขที่12โดยสุวพงษ์จันฝังเพชรได้เขียนเรื่องนี้ว่าต้องถือว่ามากด้วยสีสันและเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกที่ทะลักร้นนั่นคือความรักแน่นอนความสัมพันธ์32ปีของ
สมเด็จมหาอัครเสนาบดีเดโชฮุนเซนกับทักษิณชินวัตรผู้นำจิตวิญญาณของเพื่อไทยความสัมพันธ์32ปีแน่นแฟ้นต่อกันอย่างยิ่งแน่นแฟ้นทั้งส่วนตัวและการเมืองทางการเมืองทั้งสองของทั้งสองตระกูลนั้นช่างคล้ายคลึงกันอยู่ระหว่างการปั้นทายาทให้สืบทอดอำนาจต่อไปตระกูลฮุนเซนส่งไม้ต่อให้ฮุนมาเน็ตไปแล้วส่วนตระกูลชินวัตรกำลังอยู่ในขั้นตอนฟูมฟักให้แพทองธารชินวัตรก้าวเป็นผู้รับภารกิจแน่นอนว่าผู้เป็นพ่อทั้งสมเด็จฮุนเซนและนายทักษิณย่อมต้องการให้การรับไม้ต่อราบรื่นและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะฮุนเซนไม่สงวนท่าทีมาแต่ไหนแต่ไรจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามคือพรรคฝ่ายค้านมีที่ยืนหรือมีที่เคลื่อนไหวเป็นเส้นหนามแห่งอำนาจเด็ดขาดเราจึงเห็นชะตากรรมฝ่ายค้านกัมพูชาเผชิญกับการถูกยุบพรรคถูกคุมขังจับกุมถูกเนรเทศซุบซิบไปถึงการถูกรอบสังหารก็มีพูดง่ายๆว่าสมเด็จฮุนเซนแม้จะกุมอำนาจไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ก็ชังฝ่ายค้านเป็นอย่างยิ่งกำจัดได้เป็นต้องกำจัดสกัดขัดขวางได้ต้องสกัดแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นแค่กระแสหรือความรู้สึกก็ตามตัวอย่างเช่นสมเด็จฮุนเซนสัมผัสได้ถึงกระแสคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาโดยเฉพาะโลกโซเชียลมีเดียที่ได้รับอิทธิพลกระแสส้มจากประเทศไทยทำให้เกิดการตื่นตัวตั้งคำถามจากคนรุ่นใหม่ต่อกลุ่มอำนาจเดิมซึ่งแน่นอนหากไม่รีบควบคุมจะบั่นเซาะบ่อนทำลายฐานการเมืองของตนเองได้สมเด็จฮุนเซนจึงไม่ปิดบังอำพรางถึงความรู้สึกชังพรรคอนาคตใหม่ที่กำลังเติบใหญ่ในประเทศไทยอย่างออกนอกหน้าอะไรที่เปิดช่องให้โจมตีได้ฮุนเซนจึงไม่รั้งรอตอนที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งฮุนเซนมีความเห็นทันทีว่าพรรคที่ได้รับชัยชนะควรมองไกลไปฝั่งนั้นเนื่องจากการชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมีเสียงขั้นต่ำ376สำหรับจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แค่151และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์แพ้โหวตไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโพสต์ผ่านโซเชียลอย่างลิงโลดเดลินิวออนไลน์นำเสนอเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ว่าผมขอประกาศในวันนี้ไว้ว่าความล้มเหลวของพิธาในการได้คะแนนโหวตมากพอต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของฝ่ายค้านอันโหดร้ายนี่ไม่ได้หมายความว่าผมกำลังแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยวงเล็บแต่ประเด็นของผมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกกบฏวงเล็บฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านในกัมพูชาเรานี้คาดหวังตลอดว่าเมื่อพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพวกมันจะใช้แผ่นดินไทยในการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลในกัมพูชาตอนนี้ความคาดหวังของฝ่ายค้านอันโหดร้ายได้มาลายหายไปดังเกลือในน้ำความคาดหวังของพรรคก้าวไกลแน่นอนตัวละครสำคัญคือพรรคเพื่อไทยที่หันไปจับมือกับพรรคขั้วอำนาจเดิมซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่ถูกใจของสมเด็จฮุนเซนและอาจจะถูกใจยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงกระแสและแนวโน้มที่พรรคเพื่อไทยและก้าวไกลต้องเป็นคู่แข่งห้ำหั่นในสนามการเมืองจึงน่าจะเป็นการชังอย่างที่สมเด็จฮุนเซนมีต่อพรรคก้าวไกลรักต่อตระกูลชินวัตรและชังต่ออนาคตใหม่และก้าวไกลทั้งรักและทั้งชังเป็นคำพูดที่ดูนิ่มๆแต่ต้องบอกว่ารุนแรงเหลือเกินเมื่อวิสัยทัศน์8ข้อของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไหมสิริกัญญาตันสกุลบอกว่าไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์โอ้หนักเลยครับแบบนี้ไหมสิริกัญญาตันสกุลพูดถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลกับสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อเช้านี้พูดกันเป็นเวลายาวนานเกือบ2ชั่วโมงเต็มแต่ปู่แอดจนตอเอาไฮไลท์มาให้ฟัง10นาทีฟังแล้วจุกอกแทนทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเหลือเกินเอาไปฟังกันครับประมาณ10นาที
8ข้อเนี่ยศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวค่ะเราลองเซิร์ชคำนี้เลยค่ะศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เว้นวรรคประยุทธ์นะคะศูนย์กลางด้านการแพทย์เว้นวรรคประยุทธ์ศูนย์กลางอาหารเว้นวรรคประยุทธ์นะคะศูนย์กลางการบินศูนย์กลางการบินศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคเว้นวรรคประยุทธ์ศูนย์กลางผลิตยานยนต์อันนี้ยิ่งใช่เลยใช่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญของพลเอกประยุทธ์เลยถูกค่ะที่เป็นหัวใจ3ข้ออะไรของเขาที่แถลงสามหรืออะไรอันนี้ไม่เรียกอะไรนะอะไรนะศูนย์กลางทางการเงินต้องอาจจะเว้นวรรคสมคิดจันทร์สุศรีพิทักษ์ดิฉันคิดว่าดิฉันฟังมาตั้งแต่ปี61นะคะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลนี่ก็เป็นหนึ่งในไอ้ตัวS curve อะไรเขาอยู่แล้วเนาะเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันก็มันเลยไม่ว้าวนอกจากดิฉันแล้วมีรายการวิเคราะห์ข่าวอันไหนมาวิเคราะห์เรื่องนี้จริงจังบ้างหรือยังดิฉันเซิร์ชแล้วไม่มีไม่เห็นมีใครมาวิเคราะห์ต่อเลยว่าที่คือก็บอกไม่มีใครสนใจใช่เยอะขนาดนั้นเหรอคือตอนที่เราโอ้ตอนเราก็ตั้งใจฟังกันมากใช่ไหมคะว่านายกกำลังจะแถลงไนท์ไทยแลนด์ใช่ไหมไนท์ไทยแลนด์คือนี่ท่านนายกก่อนจะจัดเนี่ยนะมีการโพสต์บอกเอาทวิตบอกล่วงหน้าด้วยนะขอให้โปรดติดตามนะเราก็ตั้งนาฬิกาเลยเตือนว่าจะต้องฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งตัดสินใจกันในทีมเศรษฐกิจกับทีมสื่อสารของพรรคว่า มันไม่มีอะไรไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อ๋อในฐานะพรรคการเมืองต้องฟังใช่ค่ะแล้ววิเคราะห์ใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะต้องชี้ตรงนั้นตรงนี้ตอบโต้กันต้องปรากฏว่าพอฟังปุ๊บก็ไม่มีอะไรจำเป็นที่จะต้องออกมาตอบโต้หรือว่าให้ข่าวจนวันศุกร์ใช่ไหมคะนักข่าวสภาก็ไปเจอพอดีไงใช่นักข่าวสภาก็แบบพี่ไม้วันนี้มันเงียบมากเลยลองวิจารณ์เรื่องนี้หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เลยแบบออกมานิดนึงเพราะฉะนั้นบทสรุปของคำวิจารณ์ก็คือไม่ใหม่ใช่ค่ะมาจับพลเอกประยุทธ์และคุณทักษิณด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาก๊อปปี้กันหรือว่ามันไม่ดีนะคะต้องบอกว่าเรานั่งเฉยๆเราก็คิดออกว่าประเทศไทยควรจะเป็นแบบนี้ด้วยโลเคชันที่เรามีด้วยทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมันจะออกต้องออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละมันก็เลยไม่เป็นไรเหมือนกับของเขาไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันต่างต่างหากมันถึงจะสำคัญโอ้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ให้สัมภาษณ์ไปยืนยันว่ามีเหตุที่จะสัมภาษณ์แบบนั้นไม่ใช่เป็นการวิจารณ์วิสัยทัศน์คนอื่นแบบไม่มีวิสัยทัศน์อย่างที่คุณเผ่าภูมิว่าใช่ไหมก็ได้ค่ะก็ถ้าคุณเผ่าภูมิจะพูดแบบนั้นก็คนเผ่าภูมิเนี่ยบอกสรุปฝาก3เรื่องเนี่ยค่ะอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการและวิธีทำค่ะให้อ่างระหว่างบรรทัดให้ลึกเนี่ยฝากสรุป3เรื่องควรมองวิสัยทัศน์ผู้อื่นอย่างมีวิสัยทัศน์เนี่ยทำตาโตแบบเนี้ยไม่ควรสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการและวิธีทำค่ะควรอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกค่ะอ่ะจริงๆผมเชิญคุณเผ่าภูมิแต่คุณเผ่าภูมิไม่สะดวกผมก็จะทำหน้าที่แบบนี้ไม่เป็นไรไม่มาผมถามให้ได้ค่ะอ่ะคุณควรมองวิสัยทัศน์ของผู้อื่นอย่างมีวิสัยทัศน์นะคุณสิริกัญญาได้ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นดิฉันเป็นคนที่ต้องเป็นคนแถลงวันนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราสามารถที่จะพูดให้ชัดไปเลยโดยที่ไม่ต้องให้คนมานั่งอ่านระหว่างบรรทัดว่านายกจะทำอะไรอย่างเช่นอย่างที่จะเป็นทัวริสึมฮับใช่ไหมคะแทนที่จะพูดแค่ว่าน่านเนี่ยมันเป็นมรดกโลกจะให้คู่กับหลวงพ่อบางคู่กับหลวงพ่อบางเราก็บอกไปเลยว่าเราจะสนับสนุนนะคะเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จะเชื่อมต่อกับประเทศลาวใช่ไหมคะก็เป็นน่านหลวงพ่อบางว่าไปหรือจะเป็นกัมพูชาจะมีรูทท่องเที่ยว3ปราสาททั้งอยู่ในที่อยู่ในบุรีรัมย์อยู่ในภาคอีสานเนี่ยกับทางกัมพูชาหรือว่าทางภาคใต้จะมีเส้นทางวัฒนธรรมฮักก้ามาลายูโดยที่เราจะให้บริษัทท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาคเนี้ยมามีคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันมีมัคคุเทศก์ที่มาอบรมร่วมกันคือมันสามารถที่จะให้คือหัวข้อมันเป็นที่รู้อยู่แล้วถูกเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกอย่างนี้เช่นต่อไปนี้
เราจะทำเป็นครับอะไรศูนย์กลางการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นไฮไลท์เลยน่านคู่กับหลวงพ่อบางทางใต้อะไรอังคราไม่มีรูปธรรมอะไรที่มันว้าวสักนิดนึงว่าโดยใช่ไหมทัวริสต์โดยใช่ไหมว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าทางฝั่งอันดามันเนี่ยโหทางฝั่งพม่าทะเลทางฝั่งอันดามันของพม่านี่ก็สวยสามารถทำเป็นทริปที่ท่องเที่ยวได้ทั้งทางฝั่งของไทยแล้วก็ข้ามไปที่พม่าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีวิธีการมาตรการที่ชัดออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องให้มานั่งอ่านระหว่างมาทายว่าตกลงทำอะไรกันแน่จะส่งเสริมอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบอกว่าส่งเสริมยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราคาดหวังมัน6เดือนแล้วเนาะวิสัยทัศน์ก็ไปพูดตอนแถลงนโยบายก็ยังพอโอเคแต่ว่านี่มันก็6เดือนแล้วก็อยากเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณออกมาแถลงแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีทำนะไม่ใช่วิธีปฏิบัติอันนี้มองแบบคนกลางนะที่ยกไปตัวอย่างมาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าคำว่าศูนย์กลางถูกก็บอกไว้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันต้องแถลงให้ชัดไม่ต้องรอให้ใครไปอ่านระหว่างมาทัดถูกค่ะมันถึงจะสร้างความเชื่อมั่นว่ารอบนี้เอาจริงรอบนี้มาจริงสำเร็จแน่นอนลักษณะแบบนี้แหละที่ทำให้หลายคนมองว่าคุณกวนกวนคุณศิริกัญญาค่ะเราก็จริงๆแล้วเราก็ให้ข้อเสนอแนะแบบที่เขาเอาไปใช้ได้เลยเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเขาก็ดูเหมือนจะฟังอย่างเช่นตอนแถลงนโยบายที่ดิฉันก็พูดว่ามันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีวิธีการชัดเจนเนี่ยก็พูดแล้วตอนที่แถลงนโยบายทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็รับฟังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้มีการแถลงรายกระทรวงรับรองว่ามีแผนปฏิบัติงานชัดเจนมีตัวชี้วัดชัดเจนซึ่งเราก็รอแต่ก็ไม่มีแผนที่ชัดเจนของรายกระทรวงเช่นเดียวกันถึงขนาดนี้เอา1ใน8ศูนย์กลางเนี่ยเอาจากสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำมาคุณเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่มันจะนำไปสู่เป้าหมายนั้นได้ในที่สุดการบินไหมคะเอาการบินเนี่ยเอาการบินการบินเนี่ยมีหลายเรื่องนะที่คุณเศรษฐามุ่งมั่นมากนะใช่ค่ะการบินเนี่ยเหมือนจะพูดรายละเอียดออกมาค่อนข้างมากแล้วเราก็ต้องอ่านระหว่างบรรทัดกันหนักมากว่าเอาอีกแล้วนะบรรทัดแล้วยังไงนะทำอะไรบ้างเนาะเท่าที่ฟังก็คือมีเรื่องของทำโครงสร้างพื้นฐานก็คือสร้างเครื่องบินเพิ่มสร้างสนามบินเพิ่มนะคะซึ่งก็ต้องตีกันต่อนะเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีการขยายสนามบินเดิมแล้วคุณก็จะไปสร้างสนามบินใหม่ด้วยแล้วก็มีทางใต้สนามบินอันดามันที่จะไปตั้งที่พังงานะคะเพื่อที่จะใช้ที่ภูเก็ตนี้เป็นต้นมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีแตะเรื่องค่าธรรมเนียมนะว่า landing fee ถูกlanding fee แพงกว่า delay fee แพงถูกสวนทางกันสวนทางกันนะคือพอเก็บค่าธรรมเนียมเวลาเครื่องลงจอดแพงแต่ว่าเวลาที่มีการ delay ล่าช้าเนี่ยเก็บเขานิดเดียวเขานิดเดียวดังนั้นเรากำลังจะตีความได้ว่าดังนั้นต่อไปนี้จะมีการแก้ไขระเบียบเพื่อที่จะให้ค่าธรรมเนียมการจอดถูกลงใช่หรือไม่ทำไมไม่พูดกันออกมาตรงๆไปเลยวันนั้นก็พูดนะพูดแต่ไม่ได้บอกว่าแก้หรือยังเท่านั้นเองใช่ค่ะอันนี้เราก็คิดว่าไม่ต้องรอให้เราอ่านระหว่างบรรทัดก็เล่าให้เราฟังเลยรวมไปถึง MRO ก็คือศูนย์ในการซ่อมบำรุงของอากาศยานซ่อมบำรุงเครื่องบินซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเจ้าใหม่ๆมีบอมเบดีจะมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราจำกันได้เนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยแอร์บัสเคยจะมาแอร์บัสเคยจะมาแล้วก็ติดปัญหาข้อเดียวก็คือตัวพรบการบินของเราเนี่ยที่กำหนดเรื่องสัดส่วนของการถือหุ้นของต่างชาติให้ต้องถือหุ้นไม่เกิน49%เขาก็เลยสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไม่มาซึ่งก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้เนาะว่าจะไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าแล้ว MRO จะมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวศูนย์กลางการบินเนี่ยตัว MRO เนี่ยสำคัญค่ะแต่ว่าถือว่าเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่งต้องรอฟังวันที่1มีนาคมใช่ไหมคะประกาศไทยเป็นทับการบินค่ะแต่ท่านคุณเศรษฐาไปสุวรรณภูมินี่บ่อยมากไปตรวจงานนะตอนเช้าก็ไปตอนเย็นก็ไปไม่แจ้งล่วงหน้าไปพยายามจะคุยตั้งแต่มาเป็นนายกใหม่ๆที่ไปบอกสุวรรณภูมิต้องทำให้มันรวดเร็วไปเชียงใหม่ไปสนามบินเชียงใหม่ให้เครื่องลงวินลงหลังเที่ยงคืนไปภูเก็ตอะไรยังไงเนี่ยประมาณนี้ก็เป็น
ก็ดูเป็นความพยายามจะไปสู่เป้าหมายนั้นนะใช่ไหมก็ใช่ค่ะแต่ก็เราเดี๋ยวรอเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่ดิฉันชอบที่สุดแล้วกันเดี๋ยวรอฟังวันที่1มีนาว่าจะเป็นยังนี่ขนาดชอบที่สุดแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดที่สำคัญถูกค่ะก็คือน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเรานั่งนึกดีๆเนี่ยว่าตกลงคุณเศรษฐากำลังสื่อสารกับใครนะเพราะวันนั้นเนี่ยคนที่มานั่งฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักส่วนราชการใช่ค่ะแต่ว่าวิธีการเนี่ยน่าจะเป็นพยายามสื่อสารกับประชาชนเพราะว่าก็จะใช้คำที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสื่อสารกับส่วนราชการกับสภาอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะพูดตรงๆได้ใส่รายละเอียดอะไรได้เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำก็คือนี่คือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการที่จะตั้งคำถามว่ามันไม่ชัดค่ะจริงแต่ไม่ได้คัดค้านออกมาไม่ดีถูกก็ตอนแรกเราก็จะไม่พูดอะไรแล้วถูกไหมเราก็จะปล่อยผ่านนะงานนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ควรค่ากับการลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรใช่ไหมคะใช้คำว่าไม่ควรค่ากับการลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรนะคำว่าเนี่ยทำแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวรอรายละเอียดดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าเอ๊ะผมก็ต้องถามลองแย้งดูเอาไม่เอาเข้าสายไม่วันต้องมานั่งเจอกันถึงจะได้ถามถ่ายกันต่อหน้าไม่ดีเขาคงจะเข้าสายแล้วคะใช่เขาจะใช้สิทธิ์แต่ไม่เป็นไรไม่วันนี้ต้องให้สิทธิ์ผู้ที่มานั่งตรงนี้ท่านนี้ประเด็นสำคัญคือทั้งหมดไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ลอกการบ้านของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาซ้ำยังไม่มีวิธีการรายละเอียดว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมไหมสิริกัญญาตันตกุลและทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลจึงไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะมันไม่มีคุณค่ามากเพียงพอโอ้อย่างนี้เรียกว่าตีแสกหน้ากันทีเดียวไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากันเลยสถานการณ์นี้ชาวเน็ตมีความเห็นกันอย่างไรบ้างแหมไม่เอาเข้าสายไม่มันต้องมานั่งเจอกันถามไถ่ายกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้ไม่ดีเผ่าภูมิจะเข้าสายเลยคะใช่เขาจะใช้สิทธิ์แต่ไม่เป็นไรไม่อยู่ต่างจังหวัดทุกครั้งติดนั่นติดนี่ติดโน่นทุกทีที่ต้องเจอกับชีไหมเป็นอะไรที่ลำบากไม่กล้าเผชิญหน้าตลกเอาฮ่าฮ่าฮ่าหลายครั้งที่คนอย่างพวกนางแบกนักการเมืองพรรคจุดๆๆๆหลายคนพยายามจะด่าชีไหมเกาะกระแสก้าวไกลแต่ชีไหมไม่ให้ค่าแปลกดีนะคนพวกนั้นเกลียดก้าวไกลแต่ไม่หยุดที่จะพูดถึงขณะที่คนโดนโจมตีแบบชีไหมไม่สนใจเดินหน้าทำงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรัฐบาลจนหลายคนดิ้นแล้วดิ้นอีกนี่แหละเขาบอกไม่ให้ค่าที่จะพูดถึงเผ่าภูมิเลยกลายเป็นอะไรไปแล้วเหมือนพี่ยุทธพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าเขาเชิญแต่เมื่อวานไม่ยอมมาเหมือนเชิญเอาไว้คุณไหมรับปากว่าจะมาแต่เผ่าภูมิไม่มาก็เป็นแบบนี้นี่เองแล้วจะโทษใครล่ะครับหาเผ่าภูมิพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นการบ่นประจำวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมหมดไปอีกเดือนหนึ่งแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้จะขอบ่นขอเล่าเรื่องราวที่อยู่ในใจของปู่แอดแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันกำลังเรียกว่าอนาคตไล่ล่าพวกเราอย่างแท้จริงวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพม่าสหภาพยุโรปยูเครนพูดถึงเศรษฐกิจของไทยที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติเศรษฐพุฒออกมาพูดว่าเราไม่วิกฤต
และการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 10% ในเดือนที่ผ่านมาและมาพูดถึงนักโทษชายทักษิณชินวัตรนักโทษเทวดาชั้น14กลับบ้านและฮุนเซนมาเยี่ยมเยียนทักษิณส่งผลทางการเมืองอย่างไรและมาพูดถึงแนวโน้มเรื่องของเงินผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มว่าอาจจะปรับขึ้นเป็น 1,000 บาทและมาพูดถึงเรื่องราวของการที่จับตะวันและแฟรงค์รวมทั้งบุ้งและล่าสุดก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวแม้พ่อจะออกมาอ้อนวอนขอชีวิตลูกและหนีไม่พ้นที่คงต้องพูดถึงการเลือกตั้งสว.ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับช้างกลางห้องที่เราคุ้นเคยกันดีแต่เป็นเรื่องที่ห้ามพูดถึงและคงจบลงด้วยบทเรียนหรือภูมิปัญญาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสจากหนังสือของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเรื่องภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศสนี่คือเรื่องราวที่จะพร่ำบ่นในภาษาคนเฒ่าคนแก่ให้ลูกให้หลานฟังก็แล้วกันเรื่องแรกเรื่องของ NVIDIA NVIDIA เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่วันนี้ถือว่าร้อนแรงการเติบโตเติบใหญ่ที่เรียกว่ามูลค่าบริษัทมากกว่าค่า GDP ประเทศไทยถึง2เท่าหรือมากกว่ากลุ่มของปตท.ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถึง8เท่าตัวอย่างตรงนี้เห็นได้ชัดว่าโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการขายแรงงานราคาถูกอย่างประเทศไทยไม่สามารถที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนโลกเรื่องของ NVIDIA เป็นตัวอย่างที่เป็นประจักษ์พยานชัดเจนวันนี้ใน20บริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากบริษัทที่ขายเรื่องของบริการแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องของน้ำมันเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วบริษัทที่ทำเรื่องของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์มี2บริษัทที่ติดลำดับแน่นอนว่าอันที่1ก็คือ NVIDIAอีกอันหนึ่งก็คือบริษัทของไต้หวันที่วันนี้อยู่ใน20ลำดับบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือแนวโน้มคือทิศทางประเทศไทยไม่มีบริษัทแม้แต่บริษัทเดียวที่ขึ้นไปอยู่ในบริษัทที่เรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ระดับเหล่านี้คำถามที่ตามมาคือทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้หันหัวเรือไปถูกทิศถูกทางเพราะการสร้างเทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงคลิปที่ปู่แอ๊กกำลังจะพูดถึงในคลิปต่อไปเร็วๆนี้การเชื่อมสมองมนุษย์กับ AI โดยที่มีการฝังชิปจากการที่ได้มีการทดลองในมนุษย์แล้วของอีลอนมัสก์หรือแม้กระทั่งการที่ไม่ได้ใช้ฝังตัวชิปเข้าไปในสมองแต่การเชื่อมผ่านสัญญาณกระดูกตรงที่หูรวมถึงกระดูกตรงที่บริเวณปากและคอไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงไม่ได้มีการฝังไม่ได้มีการผ่าตัดแต่สามารถส่งสัญญาณสื่อข้อมูลเข้าสู่ประสาทสมองเข้าสู่การรู้สึกการสัมผัสระหว่าง AI กับมนุษย์นี่เป็นเรียกว่ารูปแบบที่เราจะพูดถึงในอนาคตก็คือเรื่องของการใช้โทรจิตโลกกำลังเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ประเทศเราถอยหลังเข้าคลองเพราะช้างกลางห้องนี่เป็นประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงว่าตราบใดที่บรรยากาศเสรีภาพยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้องกับการพัฒนาต่างๆยังมีประเด็นต้องห้ามประเด็นห้ามขยับห้ามทำอยู่มากมายทั้งเรื่องระดับวัฒนธรรมแล้วอย่าคาดหวังว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สอง
การเพรียงพร้ำของรัฐบาลทัตมาดอของมินอองรายเรียกว่ากำลังใกล้จนมุมเมืองใหญ่ๆถูกตีแตกเมืองแล้วเมืองเล่าการส่งกำลังบำรุงรอบทิศรอบทางถูกตัดขาดด้วยทั้งกองทัพชนกลุ่มน้อยกองทัพฝ่ายต่อต้านวันนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าใกล้คำว่ารัฐล้มเหลวหน่วยงานรัฐบาลกลางที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งหน่วยทหารขาดกำลังบำรุงเพราะรัฐบาลกลางไม่สามารถส่งเสบียงต่างๆเข้าไปหล่อเลี้ยงถึงที่สุดแล้วกำลังถูกบีบบังคับให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางออกให้ตัวเองว่าจะรอดชีวิตหลังจากจบสิ้นกรณีสงครามกลางเมืองนี้ได้อย่างไรนี่ก็เป็นวิวัฒนาการที่เห็นได้ชัดว่าเผด็จการไม่สามารถอยู่ยั้งยืนยงในขณะเดียวกันพัฒนาการของสงครามยูเครนกับรัสเซียหลังจากเข้า2ปีเข้าปีที่3คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามยูเครนเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าเรื่องพลังงานของโลกเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปขณะเดียวกันทำให้สหภาพยุโรปต้องตื่นขึ้นมาดูแลตัวเองด้านกลาโหมด้านพลังงาน2เรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพราะสหภาพยุโรปยังไงก็แล้วแต่ยังเป็นมหาอำนาจลำดับ2ของโลกด้วยประชากรกว่า300ล้านกำลังซื้อมากมายมหาศาลวันนี้นอกจากโลกที่1ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสหภาพยุโรปที่พอจะทัดเทียมกันและแน่นอนว่าโลกที่2มหาอำนาจอย่างตะวันออกอย่างจีนก็กำลังก้าวขึ้นมานี่เป็นเรื่องที่2ที่อยากจะบอกถึงว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและในเรื่องของพม่ามันก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมาพูดถึงบทบาทของอาเซียนและบทบาทของรัฐบาลไทยซึ่งวันนี้เรายังดิ้นไม่ออกดิ้นไม่หลุดจากการที่จะสร้างวิกฤตในความเชื่อของคนวิกฤตเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันไปชักจูงให้คนมาลงทุนทั่วโลกออกไปเรียกว่าตีปี๊บแต่เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทยนายกคนเดิมคนเดียวกันมาพูดว่าเรามีวิกฤตเรามีวิกฤตเรามีวิกฤตอย่างร้ายแรงแล้วออกไปเชิญชวนให้เขามาลงทุนคนคนเดียวกันพูด2อย่างแบบนี้มันกลายเป็นตัวตลกแล้วยิ่งชัดเจนเมื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติดร.เศรษฐพุฒิออกมาพูดชัดเจนว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้แก้3ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เศรษฐกิจเราไม่เติบโตเท่าที่ควรประเด็นที่1เศรษฐกิจของไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าขับเคลื่อนด้วยการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนถึงแม้ตัวเลขเริ่มเพิ่มขึ้นแต่การจับจ่ายใช้สอยไม่เหมือนเดิมเพราะจีนมีวิกฤตเศรษฐกิจภายในเพราะฉะนั้นกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวจีนลดน้อยถอยลงประเทศไทยลดดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้ส่งผลต่อกำลังซื้อตรงนี้นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2การส่งออกปิโตรเคมีจากไทยเข้าไปจีนการนำเข้าจากจีนกับการลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงการส่งออกปิโตรเคมีของไทยก็จะไม่เกิดขึ้นและเรื่องที่3การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าปกติเพราะปีนี้2566ที่ผ่านมาไม่มีเม็ดเงินงบประมาณด้านการลงทุนแม้แต่บาทเดียวจากภาครัฐเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจใครที่เรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจะรู้ว่า GDP มันประกอบด้วยเครื่องยนต์ต่างๆการบริโภคภายในประเทศการส่งออกและการอุปโภคภาครัฐ3เครื่องยนต์หลักเมื่อเครื่องยนต์การส่งออกทำไม่ได้ดีกำลังซื้อในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ขณะเดียวกันภาครัฐจอดสนิท GDP มันจะเติบโตได้อย่างไรแล้วล่าสุดตัวเลขการส่งออกของเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 10% สูงที่สุดเป็นประวัติการนั่นคือตัวเลขการส่งออกประจำเดือนเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าเรื่องดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้มีผลอะไรแล้วขณะเดียวกันก็ไม่วิกฤต
วิกฤตแบบไหนการส่งออกเติบโตถึง 10% นี่นะครับเป็นการตอกตะปูฝาโลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตไปในตัวดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการต่างตอบแทนเชิงนโยบายให้กับนายทุนผู้สนับสนุนการลงทุนของพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งมีมากกว่า1พรรคในทุนเจ้าของกิจการร้านสะดวกซื้อร้านคาราปีค้าส่งย่อมเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 500,000 ล้านเพราะเงิน 10,000 บาทที่แจกให้ห้ามไปซื้อน้ำมันห้ามไปใช้จ่ายในแง่ของบริการภาครัฐห้ามชำระค่าเทอมสุดท้ายคนก็จะต้องวิ่งเข้าร้านค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อเงินทั้งหมดจุดหมายปลายทางก็จะไหลไปที่บรรดาเจ้าสัวแล้วเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อบรรดาเครือข่ายเจ้าสัวสามารถใช้ได้หลายปีสำหรับเงินก้อนนี้แต่เงิน 10,000 บาทของประชาชนใช้ได้แค่6เดือนมันชัดๆว่ามันเอื้อประโยชน์ให้ใครเพราะฉะนั้นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่ช่วยประชาชนแต่อาศัยมือประชาชนผ่านเงินไปให้เจ้าสัวเพื่อสร้างความชอบธรรมเท่านั้นเองแล้วเรื่องนี้การที่แบงก์ชาติออกมาบอกว่าไม่วิกฤตแล้วตัวเลขการส่งออกเติบโตขึ้น 10% ในเดือนที่ผ่านมาก็เท่ากับเกมปิดประตูเรียบร้อยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกรณีทักษิณชินวัตรนักโทษชายชั้น14ไม่มีใครปฏิเสธได้ไม่ได้ว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เมื่อทักษิณชินวัตรเลือกทางยอมรับผิดในกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ก็ต้องยอมรับกระบวนการนี้แต่บอกว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วคนอื่นได้รับความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือคำตอบก็คือเหมือนกันแล้วทำไมทักษิณชินวัตรถึงได้รับอภิสิทธิ์อยู่เพียงคนเดียวอภิสิทธิ์ที่นี่ไม่ต้องนอนเรือนจำแม้แต่คืนเดียวอภิสิทธิ์ที่ไม่ต้องใช้เหตุผลอ้างอิงทางการแพทย์ใดๆไม่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆทางการแพทย์แม้กระทั่งแพทย์ในโรงพยาบาลตำรวจเองก็ยังสงสัยนี่ก็เป็นคำถามตัวใหญ่ๆประเด็นถัดมาเรื่องของการพักโทษการพิจารณานักโทษเข้าเงื่อนไของค์ประกอบการพักโทษเมื่อมีคุณสมบัติครบจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหมายความว่ารายชื่อนักโทษที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการเรื่องระยะเวลาต้องโทษเรื่องการเจ็บป่วยก็ดีการทำคุณประโยชน์ก็ดีเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะถูกเสนอเข้าสู่กรรมการคำถามก็คือทักษิณชินวัตรมีคุณสมบัติไม่ครบในวันที่กรรมการพิจารณาชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรยังอยู่ไม่ครบในวันที่พิจารณาแล้วกรรมการพิจารณานักโทษที่ขาดคุณสมบัติได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงรวมถึงคุณสมบัติเรื่องของป่วยเป็นโรคร้ายแรงซึ่งกรมราชทัณฑ์อ้างตลอดเวลาว่าไม่สามารถย้ายกลับมาในการดูแลของราชทัณฑ์ได้เพราะมีอันตรายถึงชีวิตแต่ทันทีที่ครบกำหนดได้รับการพักโทษถึงแม้ไม่ถูกต้องอย่างไรก็แล้วแต่หายป่วยทันทีกลับบ้านจันทร์ตองล่าได้ไม่ต้องมีแพทย์ไม่ต้องมีพยาบาลนำทีมถ้าจะโกหกอย่าดูถูกประชาชนว่ากินหญ้ากันทั้งประเทศทำให้มันเนียนหน่อยทำแบบนี้เท่ากับเห็นประชาชนเป็นวัวเป็นควายทำอะไรก็ได้มันดูถูกกันเกินไปนี่เป็นประเด็นที่อยากจะพูดถึงว่าสมควรที่จะต้องคิดแล้วคิดอีกประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนั่นคือเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งเรื่องนี้อย่างุบงิบงุบงิบกันเงียบๆทำให้ชัดเจนและเปิดเผยต่อประชาชนให้ประชาชนได้รับรู้เพราะผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนกันมันมูลค่าถึง5ล้านล้านบาทหากมีใครได้ประโยชน์เรื่องนี้เพียง 1% ของ5ล้านล้านมูลค่ามันก็คือ 50,000 ล้านบาท 1%
ไม่ต้องพูดถึง 2% 3% 5% มูลค่ามันจะมากขนาดไหนแล้วเรื่องนี้ทันทีที่รัฐบาลเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลการเดินทางของคุณมาเน็ตก็ดีของคุณเซนพ่อคุณมาเน็ตก็ดีมีกลิ่นตุตุเกิดขึ้นแล้วในเขมรก็มีการพูดถึงวาทกรรมขายชาติเกิดขึ้นทันทีที่คุณมาเน็ตเดินทางกลับเพราะความไม่โปร่งใสเรื่องนี้ก่อนที่ทักษิณชินวัตรถูกขับไล่ออกไปนั้นก็มีเรื่องความไม่โปร่งใสในเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้ข้อเท็จจริงทักษิณจะเป็นหนังหน้าไฟเป็นนอมินีถือหุ้นแทนใครบางคนวงเล็บช้างกลางห้องก็ตามนั่นแหละที่ประชาชนสงสัยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีข่าวดีซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องหลอกประชาชนหรือเปล่าเมื่อวราวุธศิลปะอาชาออกมาเปิดเผยว่ากำลังจะมีการเสนอเพิ่มเงินเบี้ยคนแก่ให้แบบทั่วหน้าทุกคน 1,000 บาทอย่างน้อย 1,000 บาทถึงแม้มันน้อยนิดวันละ33บาทหรือมื้อละ10บาทซึ่งมันทำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ต่อชีวิตผู้คนได้พอสมควรวันละ33บาทมื้อละ11บาทแต่อย่างน้อยขอให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นการต่อลมหายใจอีกคนอีกมากมายทีเดียวเรื่องราวต่อมาที่คงต้องพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการปิดล้อมพลังประชาธิปไตยมีคนเขียนถามปู่แอดหลายครั้งว่าคนที่เคยต่อสู้รุ่นก่อนๆหน้านี้ไม่ว่าเป็นเพนกวินเป็นลุงและอีกหลายๆคนหายไปไหนเขาไม่ได้หายไปไหนทุกวันนี้เขาวิ่งขึ้นลงขึ้นศาลเพราะแต่ละคนโดนคดีปักขลังไว้ 20-30 คดีและช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงการสืบพยานแต่ละคดีต้องสืบพยานอย่างน้อย7วัน10วันคนที่โดน 20-30 คดี 2-3 ปีนี้ไม่ต้องทำอะไรนอกจากไปศาลอย่างเดียวนั่นคือชีวิตของพวกเขาซ้ำยังมีเงื่อนไขการประกันตัวห้ามไปเคลื่อนไหวห้ามไปชุมนุมทางการเมืองคนเหล่านี้เสียสละชีวิตใช้ชีวิตของตัวเองอย่างน้อย 2-3 ปีนี้กับพันธะกรณีของนิติสงครามประเด็นสำคัญก็คือนี่เข้าเดือนมีนาคมแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าหมายความว่าจากนี้ไปนับถอยหลังอีกประมาณ70วันไม่เกิน80วันสว.จะหมดอายุหมดวาระเข้าสู่กระบวนการสรรหาสว.รุ่นใหม่ปู่แอดจนตอพูดถึงความสำคัญของสว.ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เห็นชัดเจนว่าบทบาทสำคัญของสว.มีหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าเป็นเรื่องของการบทบาทในการจัดทำกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะสว.มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้มีการแก้ไขหรือไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทบาทของสว.สำคัญมากในขณะที่องค์กรอิสระต่างๆสำหรับสว.แล้วบทบาทสำคัญในการคัดสรรคัดเลือกให้ความเห็นชอบผู้บริหารตำแหน่งกกต.ก็ดีปปช.ก็ดีอัยการสูงสุดก็ดีตุลาการศาลปกครองสูงสุดก็ดีเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ดีปปง.ก็ดีองค์กรอิสระเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือของฝ่ายสืบทอดอำนาจหรือระบอบไดโนเสาร์ในการควบคุมรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตราบใดก็แล้วแต่คนที่ให้ความเห็นชอบคนที่มาดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระเหล่านี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสมรภูมิสงครามการเลือกตั้งสว.ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน80วันข้างหน้าใครที่พอมีกำลังทรัพย์สามารถสมัครได้เพราะต้องเสียเงินค่าสมัครคนละประมาณ 2,500 บาทสามารถสมัครเข้าไปเป็นผู้เสนอตัวเป็นสว.
แล้วจะมีสิทธิ์เลือกสว.ย้ำคนที่ไม่สมัครไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกและเลือกต้องมีเป็นผู้สมัครเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ในการเลือกเลือกกันเองเลือกเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มอาชีพจะมีสิทธิ์เลือกของตัวเองในกลุ่มและเลือกข้ามกลุ่มตั้งแต่ระดับอำเภอและหากได้รับการคัดเลือกในระดับอำเภอไปสู่ระดับจังหวัดก็จะไปเลือกในระดับจังหวัดและหากได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดก็จะไปเลือกในระดับประเทศ3ชั้นนี่เป็นความพิสดารที่มีชัยรุจพันธ์ได้เขียนเอาไว้เพื่อสกัดพลังประชาธิปไตยหากอายุ40ปีขึ้นไปสมัครเป็นสว.ให้พวกเราที่มีพลังประชาธิปไตยไม่อยากจะเรียกว่าพลังส้มเข้าไปเป็นสว.ใครก็ได้ที่มีความคิดเป็นประชาธิปไตยแล้วอย่างน้อยวุฒิสภาวุฒิสมาชิกมีความยึดโยงกับประชาชนนี่เป็นเรื่องที่จะพูดเรื่องต่อวทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาช้างกลางห้องมีส่วนสำคัญเพราะเป็นผู้กำกับตัวจริงประเทศนี้ช้างกลางห้องที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแล้วเป็นช้างคลั่งช้างบ้าช้างจังไรนำความวิบัติมาสู่คนที่ไปเกี่ยวข้องไปพูดถึงมันการโกงสมบัติชาติแล้วได้รับเงินปันผลไปเร็วๆนี้ 5,000 กว่าล้านปันผลถึง 80% ของกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่รู้จะต้องการเงินสดไปทำอะไรเฉพาะตัวช้างกลางห้องได้ไป 5,000 กว่าล้านเงินสดๆทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินและยิ่งมี112เข้มแข็งอย่างนี้รุนแรงอย่างนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงว่าสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินถูกปล้นทั้งไปทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือยังไม่พูดถึงที่ดินมูลค่ามหาศาลกลางเมืองหลายพันไร่ที่เคยเป็นที่ตั้งของรัฐสภาที่ตั้งของเขาดินสวนสัตว์ที่ตั้งของสนามม้านางเลิงโดนยึดหมดไปเป็นสมบัติส่วนตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อมีกฎหมาย112อยู่ก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงสำหรับเรื่องช้างกลางห้องไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องเพราะเป็นศูนย์กลางของปัญหาปัญหาการเมืองคือการแย่งทรัพยากรแย่งโอกาสแย่งการเข้าถึงและช้างกลางห้องเมื่อเข้ามาเล่นในระบบเศรษฐกิจเองแบบนี้แน่นอนว่าประชาชนอยู่นอกสมการแล้วสำหรับทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยรวมทั้งเบื้องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับขุมทรัพย์มหาศาลที่อยู่ใต้ทะเลปู่แอฟจนตก็สงสัยว่าบทบาทของทักษิณชินวัตรที่มารับใช้ช้างกลางห้องเพื่อดีลกับการกลับประเทศไทยนั้นคงจะต้องมาแกะมาเคลียร์เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นหนังหน้าไฟจัดการเรื่องราวเหล่านี้แล้วแน่นอนว่าตระกูลช้างกลางห้องก็คงรับประโยชน์ไปเต็มๆทั้งที่เป็นทรัพยากรของประเทศของชาติและสุดท้ายพูดได้นิดเดียวเพราะเวลามันผ่านมาร่วงมานานแล้วก็คือเรื่องของภูมิปัญญาของการปฏิวัติฝรั่งเศสใครที่อยู่ในประเทศไทยแนะนำให้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเพราะอย่างน้อยจะได้เข้าใจว่าการต่อสู้ในสภานอกสภารวมถึงการปฏิวัติมันเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่สามารถแยกจากกันได้พลังการปฏิวัติมันจะเกิดขึ้นต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในสภาและนอกสภาเพราะปัจจุบันเราอยู่ภายใต้ระบบรัฐสภาหากไม่มีการขับเคลื่อนในสภากระแสที่ถูกช่องชอบทำตามกฎหมายก็จะไม่เกิดขึ้นพลังนอกสภาก็ไม่สามารถทำอะไรได้การปฏิวัติฝรั่งเศสขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในสภาและนอกสภาเมื่อขัดเคลื่อนร่วมกันอย่างนั้นจนถึงสถานการณ์ที่หลายคนเคยพูดบอกว่าให้ชนะเลือกตั้งได้400เสียงมันก็ปฏิวัติอีกหากทำอย่างนั้นทหารยึดอำนาจแบบนั้นก็จะเกิดสถานการณ์ที่จะสุกงอมนำไปสู่สถานการณ์ปฏิวัติ
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์พลังขับเคลื่อนต้องเข้มแข็งทั้งนอกสภาในสภาและมีสถานการณ์ปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมาดูว่าขุมกำลังในขณะที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเกิดเงื่อนไขสถานการณ์ปฏิวัติพลังฝ่ายประชาธิปไตยและพลังที่มีแนวโน้มก้าวหน้าอยู่ตรงไหนบ้างในสังคมต้องวิเคราะห์เป็นกรณีกรณีเป็นช่วงๆไปและแน่นอนว่าพลังในสภาเมื่อถึงจุดแตกหักถึงจุดที่มีสถานการณ์ปฏิวัติก็จะมีการตกผลึกทางความคิดทั้งคนในสภาและนอกสภาถึงที่สุดจะเห็นพร้องต้องกันและจะเป็นความชอบธรรมให้เกิดการปฏิวัติหลายคนคงไม่รู้ว่าหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสหลังใช้กิโยตินตัดคอพระเจ้าหลุยแล้วยังมีการถกเถียงกันอยู่เลยว่าจะมีสถาบันกษัตริย์อยู่หรือไม่เพราะหลายเสียงในสมัยนั้นก็ยังต้องการให้มีการดำรงอยู่แต่เสียงส่วนใหญ่ถึงที่สุดแล้วก็ถือว่าสถาปนาสาธารณรัฐคือไม่มีสถาบันกษัตริย์และคำถามสุดท้ายว่ามันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมคำตอบคือไม่มีใครรู้เพราะหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสมาเป็นการเปลี่ยนแปลงในจีนในรัสเซียมาเป็นอาหรับสปริงไม่มีใครรู้หรือวันนี้ที่พม่ากำลังจะได้รับชัยชนะก่อนหน้านี้ถ้าพูดแบบนี้ก็คงบอกว่าเพ้อเจ้อไม่มีกำลังทหารเป็นแค่นักการเมืองนักการเมืองพรรค NLD จะเอาอะไรไปสู้กับทหารของกองทัพพม่าซึ่งเข้มแข็งกว่ากองทัพไทยด้วยซ้ำไปในขณะนั้นแต่วันนี้เห็นแล้วว่า2ปีผ่านมาเริ่มเพียงพ้ำจนย่ำแย่แล้วสำหรับเรื่องภูมิปัญญาปฏิวัติอยากจะให้ไปอ่านไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้ต้องค่อยๆ คิดค่อยๆกันกรองแน่นอนว่าชีวิตประจำวันเราต้องใช้ชีวิตแต่หากอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีงามเพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตต้องลงทุนลงแรงไม่สามารถนั่งบ่นนั่งทำอยู่เฉยๆนั่งทำเฉยๆแรงไม่ออกสมองไม่คิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังไม่ไปลงแล้วประเทศจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างทาสและตายอย่างทาสไปเพราะฉะนั้นหากคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วบางครั้งท้อถอยขอให้นึกถึงคนที่เสียสละวันนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำหลายสิบคนคนที่ถูกดำเนินคดี 2,000 คนที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเรียกว่าไม่เว้นแต่ละสัปดาห์คนเหล่านั้นคือผู้เสียสละนึกถึงพวกเขาแล้วจะมีเลี้ยวมีแรงคลิปนี้ก็พูดมายาวนานปรับปกติหวังว่าคงมีประโยชน์บ้างแต่หากคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ขอให้คิดว่าคนแก่คนหนึ่งนั่งบนก็แล้วกันด้วยจิตคารวะแล้วพบกันใหม่ปู่แอดจอนอตอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.